กลยุทธ์นะคะประจำวันที่16กรกฎาคม2557นะคะตลาดวันนี้เราคาดว่าน่าจะเห็นความผันผวนอยู่ในกรอบนะคะก็มองปัจจัยภายนอกภายในเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างโดดเด่นหรือว่าเด่นชัดมากที่จะกระตุ้นให้เห็นแรงขับเคลื่อนตลาดไปทั้งทางบวกลบอย่างแรงนะคะถ้ามองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็ตลาดเมื่อวานนี้มีพักตัวลงมาบ้างหลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องกันมา10กว่าวันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะเห็นภาพของการย่อตัวลงของตลาดหลังจากความร้อนแรงที่มีค่อนข้างมากนะคะตอนนี้ตลาดอาจจะยังคงโฟกัสอยู่ในเรื่องเดิมๆที่ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นการไม่มีปัจจัยใหม่ก็จะทำให้แกว่งตัวในกรอบแคบสำหรับปัจจัยจากภายนอกนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างอยู่ในทำนองเดียวกันเริ่มต้นอยู่ในฤดูของการประกาศผลประกอบการนะคะซึ่งตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมาของสหรัฐเนี่ยถือว่าหลายๆตัวก็ประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนะคะเราอาจจะยิงเป็นภาพที่ค่อนข้างมิกซ์เพราะว่าดาวโจนส์ปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะ5-6 จุดในส่วนของ S&P 500ก็อยู่ในแดนลบนะคะก็ถือว่าไม่ได้เกือบจะไม่ได้แกว่งตัวไปไหนเลยนะคะเมื่อวานนี้การแถลงการแถลงตัวนโยบายของเฟดต่อสภาคองเกรสนะคะก็ยังคงมุมมองเดิมนะคะเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะส่วนการปรับลดปริมาณ QE เนี่ยก็คงจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้นะคะที่จะสิ้นสุดลงนะคะแต่ว่าที่ตลาดอาจจะจับตาดูหรือว่ามีความกังวลเพิ่มเติมจากแถลงการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมนชั่นถึงความกังวลใจที่มีต่อมีความกังวลใจในเชิงมูลค่าของหุ้นในบางเซกเตอร์นะคะก็คิดว่าอาจจะเกิดบับเบิ้ลขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นได้กดดันหุ้นให้มีการขายทำกำไรในหุ้นขนาดเล็กแล้วก็หุ้นในกลุ่มอินเทอร์เน็ตลงมาพอสมควรนะคะก็ทำให้ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของ earning ที่ดีกว่าคาดเนี่ยไปค่อนข้างน้อยนะคะส่วนตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังคงได้อิทธิพลจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็ยังคงซื้อสุทธิอยู่ในปริมาณที่กลับมาในระดับพันกว่าล้านนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยเริ่มเห็นการขายทำกำไรออกมาสลับบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ earning season ในกลุ่มแรกอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีการเก็งกำไรมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าเริ่มมีการ take profit ในบางตัวออกมานะคะโดยเฉพาะตัวหุ้นแบงค์ใหญ่ที่ดีดตัวขึ้นค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากที่เริ่มมีการทยอยประกาศงบออกมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกลุ่มแบงค์ในบางส่วนนะคะมองวันนี้เนี่ยก็คิดว่ายังคงเป็นไปตามอิทธิพลของการเวียนเก็งกำไรของตัวผลประกอบการอยู่นะคะเรายังคงคำแนะนำเดิมให้ทยอยขายหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วสวิชเข้าไปตัวที่ยังแลกกาดแทนนะคะความผันผวนของวันนี้เรามองเซตน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ1518ถึง1535นะคะหุ้นในพอร์ตยังคงไว้ทั้ง6ตัวนะคะ TTW Back TKS BGS FPI แล้วก็ BCP นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์มี2ตัวนะคะคือตัวเซเป้แล้วก็ PAE นะคะส่วนที่ครบเกณฑ์ไปแล้วนะคะยังเป็น2ตัวเดิมก็คือ MPG แล้วก็ตัวไอร่านะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยมี movement 1ตัวนะคะก็คือตัวปตท.สผ.นะคะเมื่อวานมี take profit ออกไปที่ 165.5 นะคะส่วนตัวอื่นยังคงถือไว้เหมือนเดิมทุกตัวนะคะในทำนองเดียวกับกลุ่ม SBL นะคะหุ้นสถานะช็อตเซลล์ตัว AOT ยังคงสถานะไว้เหมือนเดิมค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ